ยังไม่ได้ไปดูเลยอยู่ไหมปกติจอดไว้ไหนสรุปแล้วเราบ่ฮู้เรื่องดอกทนายเฮ็ดเองการแก้ไว้ไงไม่รู้ไงชื่อไผมันทรายมันต้องจับอยู่แล้วเนี่ยนี่ต้องทรายนี่ก็ท่าต้องรถแก่บ้านเลยนะต้องทรายมันพอสเก็ตได้ไหมตำรวจอย่างเดียวครับพวกมูลค่ามันไม่แพงดอกแต่มันเสียความร้องนะครับเมื่อคืนมัน4ลูกนะนี่2ก็รถตักไอ้บ้านมันก็ของไม่มากแต่เราก็มันก็ลำบากเลยมันใส่รองเท้านะนี่ไก่มันเดินเหยียบเดินไหลอ่ะเหมือนไม่ได้ใส่รองเท้านะคนที่มาเอาอ่ะเมื่อเช้ามันจะชัดเจนกว่านี้อันนี้ไก่เนี่ยรอยเท้ามันเข้าไปข้างในเนี่ยมันถือว่ามันตัวเล็กอยู่มากอยู่นั่นมันอยู่ในมันไปคู่มันเลยเก็บเลยนะเก็บแบตเก็บเลยบ่เลยถูกนะมือเธอเนี่ยมันดับเลยแจ้งเท่าเลยต่อยแมงเป็นต่อยแมงก็เลยลองดูก่อนลองไปขีดไปขีดไปขีดแบตเนี่ยขีดแบตได้ทำสว่างอีกว่าสามลูกนี่ไม่ใช่ใส่หม้อใส่มันต้องเชิญกระบะคนรักกินหม้อทำไมอย่างกล่องดูไหนอ่ะลูกพี่ยายไม่ได้อยู่แต่ลูกชายกับตาไปงานศพยายตาเลี้ยมยายไม่ได้อยู่ก็ไม่รู้เนาะตื่นเช้ามาจังรู้นะเออลูกจ้ะยายไม่รู้ว่ามันหายตอนไหนยายก็ไม่รู้เนาะพูดถึงเสียดายไหมเสียดายเนาะเงินตั้ง5,500เพื่อจะได้เนาะหาเงินไปซื้อเอาใหม่แล้ววะตอนนี้แล้วจะไปหากันไหนเห็นเขาเอาไปแล้วหายากด้วยเงินทองทุกวันเศรษฐกิจก็ไม่ดีคนน้ำไปขีดยาอันมันยาอ้อยนะบอกโจรก็ให้สงสารยายให้เอามาคืนให้ยายคืนวะตอนนี้นี่ยายไม่มีตังค์ซื้อเนาะยายก็แก่แล้วเฒ่าแล้วเนาะของผู้ใหญ่ที่หายเอาเมื่อคืนนี้เป็นยังไงก็เมื่อคืนก็ต่อไฟไว้ในโรงรถต่อไฟไปจากไหนต่อไฟจากแบตเตอรี่ขีดก็ขีดจากแบตแล้วก็ลูกใหญ่ไม่รู้ไปถึงลูก120 20แอมป์ครับแล้วไงต่อก็ไม่รู้ไม่สงวนว่าไม่รู้มันจะหายเนาะก็ขีดไฟเสร็จก็เข้านอนตอนเช้ามาก็หายแล้วรถใช้รถอะไรนะรถขีดรถขีดขีดไปขีดอ้อยขีดอ้อยครับขีดอ้อยรถทุกแต่ตักมันแล้วไปลูกใหญ่ซื้อมาใหม่เหรอซื้อใหม่แล้วครับ 4,500 หายเมื่อคืนไปเช้าต้องไปซื้อเพราะว่ามันต้องใช้รถแบบเนี้ยถือว่ามันสำคัญไหมเสียดายมันต้องกระทบเดือดร้อนยังไงก็เดือดร้อนเนาะเพราะว่าของมันใช้ชีวิตประจำวันมันต้องใช้เพราะมันหายก็ต้องวิ่งหาเงินไปหามาก่อนเนาะเงินก็ไม่มากแต่มันไม่มีมันไม่มีขายทั่วไปแบตเตอรี่ใช่ครับมันต้องเข้าเมืองอย่างเดียวประมาณเท่าไหร่นะประมาณ15ลูกครับประมาณปีไหนเนี่ยปี62มาเริ่มต้นปี63นี่ก็ประมาณ4ลูกก็อยากฝากหน่วยงานของรัฐไม่ว่าแต่ผู้นำชุมชนหรือทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทางเจ้าหน้าที่ตำรวจตรงนี้
พอที่จะแก้ไขช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ถูกความเดือดร้อนจะทำยังไงที่จะแก้ปัญหานี้ให้ได้ในชุมชนถ้าอยู่อย่างนี้มันที่ไม่ว่าแต่เรื่องการเกษตรที่ตอนเช้ามาเนี่ยเขาก็เดือดร้อนที่จะทำมาหากินชาวบ้านก็ระแวงทีนี้ว่าไอการที่ระแวงไม่ได้หลับได้นอนเนี่ยจะแก้ปัญหายังไงก็อยากฝากร้อนแบบนี้เนี่ยหากินก็ลำบากแล้วมาโดนอย่างนี้อีกเศรษฐกิจก็ย่ำแย่อยู่แล้วพอที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้นอนหลับสบายบ้างครับก็ขอฝากเพียงแค่นี้นะครับครับผมครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ